ทหารมณฑลทหารบกที่22ครับและตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักนางรัฐวีผุยพรมในตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบพร้อมกับยึดปฏิทินสวัสดีปีใหม่ซึ่งมีหน้าปกนะครับเป็นภาพของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่นอกจากจะมีข้อความอวยพรปีใหม่ยังมีข้อความพูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นายสราวุธจันทานีบุตรชายเจ้าของบ้านก็บอกว่ามารดาเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ส่งปฏิทินและก็แผ่นโปสเตอร์มาไว้ที่บ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวนายสราวุธนะครับไปสอบสวนเพื่อหาแหล่งที่มาของปฏิทินและก็ยังไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังสีพามนคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าตำรวจสันนิบาตก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเบื้องต้นพบแจกจ่ายใน3พื้นที่คือกรุงเทพมหานครจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอุดรธานีครับไม่ทราบว่าใครทำนะแต่มีรูปอดีตนายก2ท่านน่ะจริงนะครับครับผมแต่การกระทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นการปลุกระดมมั้ยครับก็มันมีตั้งแต่แจกที่ธรรมศาสตร์นะแจกที่ศาลรัฐธรรมนูญนะแจกที่อุดรแล้วก็ไปแจกที่อุบลนะก็กำลังฝ่ายความมั่นคงนะทางตำรวจภูธรภาค3ภาค4แล้วก็สันติบาลกำลังติดตามตรวจสอบครับผมมองว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันมีความผิดไหมครับก็เรียนแค่ว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าอดีตนายกที่มีภาพปรากฏในปฏิทินยังอยู่นอกประเทศน่าจะไม่ใช่คนที่ทำแจกเองครับพร้อมกับยอมรับในช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าห่วงครับแต่ก็จะมีการจับตาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือเพื่อไม่ให้มีการขยายพื้นที่นะครับผมก็ได้ข่าวมาครับเรื่องของปฏิทินในก่อนหน้านี้นะครับมีเพจนึงเนี่ยมีการโพสต์ขายอยู่นะขายในราคา200บาทพร้อมกับส่งด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยจะถามหาว่าที่มาเนี่ยเป็นใครเป็นคนทำกันแน่เนี่ยฮะบางรายงานนะครับบอกว่ามีการผลิตมานี่เป็นล้านๆเลยนะครับอีกข้อมูลนึงนะครับก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกลุ่มคนที่ว่ามีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าเขาใช้ชื่อรถยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปั่นจักรยานผลิตสินค้าเพื่อไปจำหน่ายจ่ายแจกแล้วก็นำเงินนั้นเนี่ยไปช่วยกับกลุ่มคนนะฮะกลุ่มสีกลุ่มหนึ่งด้วยหรือเปล่าเป็นคนผลิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีการทำนาฬิกาบ้างหรือว่าทำเหรียญออกมาบ้างครับแต่สุดท้ายแล้วก็ถูกคนในตระกูลธินวัฒน์เนี่ยระงับยับยั้งเอาไว้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับแต่ล่าสุดได้เห็นว่ามีนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับก็เอาปฏิทินนะฮะไปยื่นที่กระทรวงกลาโหมเลยนะครับ